าสำนักไม่อยากให้พักด้วยประจักษ์รู้ดีว่าต่างลัทธิกันมีควรผูกพันพึ่งพาฝ่ายเบียงว่าไม่มีที่พักว่างเลยนาทานพระองค์ทรงตรัสต่อไปขอพักอยู่ในโรงไฟบูชายันแม้ท่านไม่หนักใจเกินไปเท่านั้นจะขอท่านพักในนั้นหนึ่งราตรีการสปังว่ามีหนักใจแต่ว่าโรงไฟในนั้นมีพญานาคดุร้ายตัวโตใหญ่ทิศมากมายเหลือดีเกรงท่านจะสิ้นชีวีก่อนสิ้นราตรีด้วยพิษของนาคารัดแก่ชะดินทันใดพญานาคไม่ทำร้ายเราถึงชีวาขอเพียงท่านให้เราเข้าไปพักสักครามิต้องมาคอยเป็นห่วงเป็นใยฟังชะดินเห็นองค์มุนินยืนกรานมีเกรงโผยภัยจึงว่าดูก่อนสามณะผู้มาไกลงั้นจงเข้าไปพักอาศัยตามต้องการจึงทรงเสด็จไปในโรงไฟที่ใช้บูชายันพิจารณาสถานที่แล้วประทับแนวสมาธิกรรมฐานฝ่ายพญานาคนั้นให้เดือดดาลทนควันพิษเข้าใส่พระองค์จึงทรงแสดงฤทธาปาฏิหาริย์บันดาลควันพิษนั้นลอยไปสัมผัสเนื้อหนังเอ็นและกระดูกของหน้าครามเจ็บปวดกายพิษหน้าเผื่อหายไปไม่นานThank you.
งเข้าเทโชกสินสมาบัติเกิดเปลวไฟจำรัดรุ่งโรจน์โชตรกาสว่างสวัยไปทั้งโรงไฟแดงซ่านคลานพุ่งปานดังเพลิงเผาชะดินเห็นเขาสุดแสนจะดีใจสมณะคงตายในกองไฟแน่นอนด้วยพิษหน้าที่รานร้อนถึงการมวยมอนแน่นอนสถานเดียวพระพุทธองค์ทรงกำจัดฤทธิเดชของพญานาคได้แล้วทรงบันดาลให้นาคนั้นขดกายลงมาอยู่ในบาทพอรุ่งเช้าอุรุเวลกัสสปะได้พาสิทธิ์ทั้งหลายรีบมาดูเมื่อรู้และเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นก็คิดอยู่แต่ในใจว่าสมณะผู้นี้ช่างมีอนุภาพยิ่งนักพญานาคที่ดุร้ายยังไม่อาจทำอันตรายได้กลับแพ้พ่ายไปสิ้นแต่แม้ว่าสมณะผู้นี้จะมีอนุภาพมากมายประการใดก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเช่นเราคิดดังนี้แล้วจึงยังไม่ยอมรับนับถือแต่มีจิตเลื่อมใสในพระอิทธิฤทธิปฏิหารเป็นอย่างมากจึงเอ่ยปากว่าข้าแต่พระมหาสมณะขอนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าพักอยู่อาศรมของข้าพเจ้าต่อไปเถิดข้าพเจ้าจะถวายอาหารให้ฉันทุกวันเป็นนิดพระบรมศาสดาจึงเสด็จประทับอยู่ยังชายป่าไม่ไกลจากอาสมของชดินนั้นครั้นยามราตรีแต่ละราตรีจะมีปวงทวยเทพทั้งหลายมีเท้าจาตุมหาราชทั้งสี่เท้าโกสีสักกะเทวราชเท้าสหัมบดีพรหมเป็นอาทิพากันลงมาเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อฟังธรรมทุกราตรีเปล่งรัศมีพวยพุ่งรุ่งเรืองสว่างสวัยไปทั่วบริเวณที่ทรงประทับนั้นพอรุ่งเช้าของแต่ละวันอุรุเวลกัสสปะได้เข้ามาสู่สำนักของพระพุทธองค์เพื่อกราบทูลอาราธนาเสด็จไปเสวยภัตตาหารก็ได้ไต่ถามทุกครั้งว่าเมื่อคืนนี้มีบุคคลใดมาสู่สำนักของพระองค์เห็นมีรัศมีสว่างสวยไปทั่วพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสบอกไปตามลำดับอุรุเวลกัสสปะได้ฟังทุกครั้งแล้วก็มีความคิดว่าพระสมณะผู้นี้มีบุญญาอนุภาพมากมายนะทวยเทพทุกชั้นฟ้ายังเลื่อมใสศรัทธาลงมาสู่สำนักทุกราตรีไปแต่เอาเถอะแม้จะมีฤทธานุภาพอย่างไรไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนตัวเรา